ใครมีประสบการณ์ร่วมเชิญที่หน้าจอทีวีเลยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะมีกลิ่นโชยออกมา,มาเวลาไปนั่งเครื่องบินเนี่ยใช่ไหมชั้นประหยัดชั้นอีโคโนมีคลาสที่นั่งมันก็แคบหน่อยแหละเข้าใจเราก,นะก็ต้องยอมนั่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฟลายเราก็บินไม่ไกลมากเนาะ,ะไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงพอทนได้แต่เหตุการณ์นี้สาวคนนี้ดูวิวริมหน้าต่างอยู่ดีๆมีกลิ่นตุตรลอยมาเตะจมูกฮะเธอก็หาทางเลยว่ากลิ่นมันมาจากไหนหันไปดูโอ้โหตรีนใครโผล่แทรกมาครับ ต้องมีอะไรที่พลาดตรงไหนไหก็ได้เลยสักครั้งโอ้โหเป็นยังไงบอกเลยว่าทีวีมีกลิ่นเช้านี้ดูไปรู้สึกอขมคอไม่มีมารยาทเลยเหรอก็จะหามหามารยาทที่ไหนพี่ต้นถ้าเกิดมีเขาคงไม่แทรกมาตั้งแต่แรกแล้วไหมคนไทยไหมอ่ะไม่รู้ ไม่รู้ตอบไม่ได้ก็ดูไม่รู้ใช่ไหมยากอ,นนกอ่ะไม่รู้อ่ะขอดูตีมพี่ต้นหน่อยสิไม่รู้ในลองดูของตัวเองเองดูยากวะนี่แหละครับเธอบอกว่านั่งชมวิวริมหน้าต่างอยู่ดีๆมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ลอยมาเตะจมูกเลยหันขวาไปดูอีกทีโอ้โหเบอร์เริ่มเลยนะครับผู้ชมหัวนิว้วโป้งโผล่มาแต่ไกลเจ้าของลิปบอกว่าเป็นสายการบินของเวียดนามนะครับเธอพยายามจะขยับเก้าอี้คือไม่ได้พูดอ่ะคือเหมือนกับรักษามารยาทนิดนงึงก็กระทุงเก้าอี้ขยับแล้วขยับเพื่อเขารู้สึกตัวปรากฏไม่ยอมเอา กลับไปอ่ะคุณผู้ชมแล้วเธอบอกว่าพยายามจะหันไปมองแต่ไม่แน่ใจว่าฝั่งเจ้าของเท้าคู่นี้เห็นเธอหรือเปล่ามี2แบบ เห็นแต่แกล้งทําเป็นไม่เห็นหกับไม่เห็นจริงๆนะครับไม่สนใจหลายคนไปถามว่าแล้วเธอทํายังไงต่อเธอบอกให้ทําไงได้อ่ะคือพูดก็แล้วกระทุ้งก็แล้วทําทุกวิถีทางเขาก็ไม่สนใจยังไม่ชักเท้ากลับไปก็เลยส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับแอร์สาวชี้ให้ดูว่าเนี่ยเท้าผู้โดยสารข้างหลังเธอเนี่ยมันแทรกมาระหว่างเก้าอี้แล้วเธอต้องหันไปดูหน้าต่างอะ่ะหันไปทีมันก็เตะจมูกทีดีนะเตะมาแค่กลิ่นไม่ได้ยกเท้าขึ้นมาเตะจมูกเธอด้วย นะครับสุดท้ายน้องแอร์ก็เลยไปแจ้งให้ผู้โดยสารข้างหลังเธอเนี่ยเอาเท้าลงไปแล้วพอเอาลงปุ๊บตรงนั้นเป็นพนักวางแขนอะ่ะเธอก็รีบเอาทิชชู่เปียกนะครับผู้ชมแอลกอฮอล์ด้วยไหมน่าจะใช่อเออตอนนี้พกแอลกอฮอล์ติดตัวเอามาถูถูถูแต่ ลิ่นมันติดจมูกพี่กิงเข้าใจปะเข้าใจ<ม>เออ,อต่อให้ของสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่ในสายตาเราแล้ว,แ,ลวแต่กลิ่นมันติดจมูกเธอบอกเธอต้องดมอย่าดมตลอดทั้งไฟล์จนถึงสูวรรณภูมิคลิปนี้คนเข้าไปดูสา0,000กว่าครั้งแล้วชวนใน คอมเมนต์ด่าสนั่นเจ้าของตรีนบอกเห็นใจเจ้าของคลิปมากที่มาเจอคนแบบนี้ถามคุณผู้ชมอีกทีถ้าเจอแบบนี้จะจัดการยังไงเป็นผมลุกขึ้นไปแล้วบอกเลยต้อบอกเขาเลยการุณาเอาตรีนคุณออกไปจากตรงนี้ด้วยถ้าเป็นย่าเอาไอ้ที่กั้นนี่ขึ้นก่อนเออถ้าก็กลัวเอาขึ้นแล้วเขาก็เอาเอาตรีเขาถีบดันลงมางั้นขออนุญ,ญาตวางแก้วกาแฟร้อนๆตรงนี้หน่อยค่ะเออสื่อสารก็บเขายากไหมเอาเบาะล่วงใส่ทับมันโอ้โหเอาข้จริงนะต่อให้ผู้คนละภาษาเนี่ย ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยคือคุยกันง่ายมากอะ่ะออแค่ออชี้ชีว่าเอาไปยูยูอ,อ่อป้าย,ป,ายป้ายอย่างนี้ได้ปะือยกยกให้เขาดู <c oughs> พาดขึ้นมายกบางคนบอกว่าเอาเข้าจริงนะถ้าเกิดคุณจะเหยียดขาขนาดนี้ที่นั่งชั้นธุรกิจชั้นเฟิร์สคลาสมีให้คุณจ่ายสตางค์ไปเออไม่ใช่มาเลือกที่นั่งชั้นประหยัดชั้นอีโคโนมีแล้วจะเหยียดขามาเบียดเบียนที่นั่งของคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงมีอีกวิธีหนึ่งแก้ไขตัวเองได้ถ้าสตางค์ไม่พอในการที่จะไปนั่งชั้นเฟิร์สคลาสเหยียดขาตัดขาดทิ้งค่ะพี่ที่จะไม่รบกวนใครพี่จะใช้พื้นที่เบาแค่ตรงนี้แค่นั้นเอามั้ยไม่ได้ระ มารยาทการอยู่ร่วมกันนี่แสดงว่าไม่ไม่ผ่านกระบวนการขัดเกลาอะไรเลยนะคือเอาอะไรคิดตอนแรกที่แบบที่จะยื่นแทรกเข้ามาขนาดนี้คนดูเท่าไหร่สามแสนกว่าขอเปลี่ยนเป็นไฟแช็คสักอันได้ไหมล่ะเขาไม่ให้เอาขึ้นไปไม่ได้ใช่เขไม่ได้จหมายอีกถ้าเอาแชไฟแช็กขึ้นได้การบินลนเลยเออีไม่ไหวนะฮะแต่ก็ทำถูกแล้วคือแต่ดมอยู่ได้นานอ่ะถ้าเป็นเราแรกๆเราก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเราแล้วแต่เราไม่ต้องไปท้าเองนะไม่ได้นะต้องบอกพี่แอร์เขาว่าถูกแล้วค่ะ